สวัสดีค่ะมาเจอกับนัทอีกครั้งนะคะวันนี้มีท่าง่ายๆแต่ว่าเบิร์นแคลอรี่ได้เยอะเลยค่ะมานำเสนอนัทจำชื่อท่าไม่ได้แต่ช่างมันเถอะเนาะเรามาดูวิธีการทำกันเลยก่อนอื่นต้องหาอุปกรณ์ที่เราจะสามารถกระโดดขึ้นไปได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วจากนั้นเราก็ย่อขาลงไปเหมือนเราทำสควอตนะคะแล้วจากนั้นเราก็กระโดดขึ้นไปบนม้านั่งแล้วเราก็เดินลงมานะคะเราจะไม่กระโดดลงเพราะการกระโดดลงมันมีแรงต้านเยอะอาจทำให้เราบาดเจ็บได้ค่ะตอนย่อตัวลงให้เราหายใจเข้านะคะตอนกระโดดขึ้นให้เราหายใจออกเราจะทำท่านี้ทั้งหมด12ครั้ง 3-4 เซตค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทรนฮาร์ดบิ๊กฮอตสวัสดีค่ะ